หม้อใหญ่เลยวันนี้เอาเพลิงบ่ทานหมดนะครับแม่ใส่ไปเมื่อกี้เองดักหอยไหมคือต้องใส่ดักหอยนี่คุณแม่ก็บอกว่าทั้งๆที่เห็นว่าไก่อยู่ในหม้อยังจะถามอีกสาเขมรนะเคยต้องใส่เลยตะแหน่งเคยต้องใส่โมตะแหน่งทันดักตัวเคยใหม่โอ้กำลังเดือดเลยเมื่อกี้แต่ว่ามันฐานเราอันนี้ฟืนไม้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงไอ้ไม้ยางท่านผู้ชมใช้ดีมากจนปลวกขึ้นแล้วก็แม่มีสำรองเยอะแยะเลยเป็นถุงปุ๋ยหมดก็หมดก็มีทางนี้ครับสวนยางอยู่ฝั่งนี้นะฮะฟืนเยอะแยะเลยตราบใดที่ยังมีต้นยางอยู่ก็มีฟืนใช้เป็น10ปีเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนเสียงปุ๊บว่าเดือดแม่มาชิมก่อนมีตากล้องเป็นพี่ชายนะครับแล้วก็กล้องเป็นของดอนนะครับวิธีใช้บ้านพอดียืมเข้ามาก็เลยยังไม่ได้ไปคืนตักจู่ติดบ้านไหมอ๋อใส่เดี๋ยวใส่มะนาวเดี๋ยวโอเคแล้วอร่อยมากเลยส่วนเดี๋ยวเรามากินข้าวกันที่บ้านให้แม่โอเคครับมาจุดเทินลบไม่ปูนล่ะโจรกล่องเลยแล้วก็บางเดี๋ยวจะได้ดักทางแพลเลยได้เนื้อหั่นครึ่งอ๋อไอ้ที่ดักทางแพลนั่นเรียกเคลิ้มอืมรัวติเคลิ้มคอยแม่บัดหน้านู่นน่ะหนูอืมสลาวนะบัดหน้าตัวนี้ดักตึกแล้วนะใส่ไงจะทำหรอมันก็ไม่ไงนังสีใส่สีตึกใส่เออหวยรุโมเดอร์ตาสบายอ่ะหรอกมั้ยกินข้าวครับท่านผู้ชมก็วันนี้ได้ต้มไก่บ้านนะครับแต่ว่าดูว่าเนื้อจะเหนียวไปหน่อยเพราะไก่มันแก่แม่จัดรสเด็ดให้ลองเลียกเหมือน รีบจัดเบี่ยงอ้ายตัวเด็กกินหมวกเว้ยลงมือฉันนั่งโอ้หน้าเว้ยคือใครทำเนาะมันแสดงเฮาหน้าปานเดี๋ยวมันสวัสดีน้าแม่นี่สวัสดีเป็นภาษาบ้านนะท่านชมเวลาอยู่กับครอบครัวผมก็ไม่ได้พูดภาษาไทยบางคนก็ฟังไม่ออกก็ต้องขออภัยด้วยเนาะมันจะบางทีก็แปลเป็นศัพท์ไทยมันก็ยากหน่อยมันแล้วก็เป็นภาษาบ้านๆแล้วกันเป็นเขมรนะแต่ไม่ใช่เขมรทางกัมพูชานะเป็นเขมรติดชายแดนอ่ะพอข้ามไปฝั่งนั้นจริงๆก็ภาษาอีกแบบนึงก็จะยากกว่านี้อีกนะฮะนั่นนั่นนั่นลูกมาไม่เหนียวนะไม่เหนียวเท่าไหร่เลยแล้วก็มีความมันมะเขือเทศไปกระจูนแดงนะดันดอลไปได้ออกได้เลยกลับไปเนาะแม่จะกระจูนนะมะเขือเทศแต่ดำเยี่ยมดำแล้ว
สักแม่จังหวะหลับจังสัตว์ผมเรียกว่าดื้อมาหลับทามอยู่มาหลับทามลูกที่ใหญ่ก็อ้อขนาดนี้อันนี้มันจุดบ้านกระบาลลวกได้เหรอสมัยตั้งโต๊ะลวกที่ใหญ่กระบาลลงเฟซบุ๊กเฟซไอ้เกิดติ่งไอ้เกิดก็ดิ่งลงเฟซบุ๊กไปเขาก็รู้อยู่ตรงไหนเขามาซื้อใส่หมวกให้แบทาบมหนัวแม่เอาอยู่ตรงปุ้ยใส่พิงโอ้ยเกลียดตรงปุ้ยไงนั่งลงนั่งไข่เจียวไข่เจียวไข่จุ๊บโอเคหนึ่งจะจุ๊บหน่อยถามท่านผู้ชมก็มื้อเช้านะครับสายๆหน่อยวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วในต้มไก่บ้านนะครับต้มไก่บ้านกินกับแม่แล้วก็พี่ชายนะครับบ้านสวนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนซึ่งนี่ก็คือบ้านของผมนี่แหละผมเองก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่แล้วก่อนที่จะมาสร้างบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำไปก็คือเมื่อก่อนก็อยู่แบบถ้าท่านที่ติดตามผมมาก็คืออยู่แบบเป็นบ้านหลังเล็กๆบ้านเป็นเมื่อก่อนเป็นกระท่อมไงแต่ว่าผมเรียกว่าบ้านเพราะว่าผมมาอยู่ประจำอยู่แล้วสมัยที่ลาออกจากงานมาใหม่ๆก็มากางเต็นท์นอนนะครับมากางเต็นท์นอนก่อนนะครับคือจะมาอยู่ที่เนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยเข้ามานอนเลยนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะนอนยังไงอะไรยังไงก็เอาเต็นท์มาก็กางนอนในกลางทุ่งกลางนานะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ท่านแรกเลยถ้าไม่มีท่านผู้ชมเองผมเองก็ไม่สามารถที่จะทำช่องต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่นะครับสำหรับ FC ในต่างแดนหรือว่าในเมืองไทยก็ดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ